ครับชื่อนินะครับชินพานุอธิชาธนบดีดีไซน์ไดเรคเตอร์ไตรโมดสตูดิโอครับถ้าเราทำจากความคุ้นชินและประสบการณ์เดิมในแง่มุมมองของดีไซเนอร์หรือในแง่การผลิตของช่างเราทำสิ่งนั้นเดิมเมื่อไหร่ถือว่าเรากำลังเดินถอยหลังอันนี้เป็นมุมความคิดของเราเราก็เลยมองว่าถ้าเรามีการทดลองหรือหาโซลูชันใหม่ๆในการขึ้นชิ้นงานมันมันเหมือนการเปิดประตูเพื่อให้เห็นหนทางใหม่ๆในการออกแบบแล้วก็เห็นหนทางใหม่ๆในการมองความงามอย่างอันแรกเลยขอเป็นงานที่ชอบจริงๆเลยคืองานโลหะตอนเรียนจบใหม่ๆก็เกิดความชอบในเรื่องของโลหะก็คือวัสดุมีการคงรูปด้วยแผ่นใช่ไหมครับแผ่นนี้ความหนากับระยะที่เหมาะสมมันก็จะเกิดเหมือนการสปริงตัวเกิดการตั้งคำถามว่าถ้าเราอยากทำเฟอร์นิเจอร์จากโลหะแล้วให้มันสามารถแอบซอบเกิดความนุ่มนั่งสบายเหมือนงานหุ้มบุได้หรือเปล่านะจากนั้นก็คือทดลองทำขึ้นมาเลยทำเป็นเหมือนตัวยูความการทดลองต่างๆมันเกิดจากความผิดพลาดก่อนพอทำเสร็จปุ๊บเกิดการนั่งใช่ไหมครับขาแบะพอขาแบะเราไม่ล้มเลิกเราก็เลยคิดว่าทำไมมันถึงแบะเพราะมันเกิดการก่งตัวของตัวยูคว่ำในรูปทรงนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยงานโลหะมันก็ต้องมีความสปริงในระดับนึงดิให้เรานั่งแล้วมันสามารถแอบซอบได้อะไรเงี้ยก็เลยไปหาระยะที่เหมาะสมจนเกิดเป็นการนั่งแบบถ้าเรามองด้วยวิชวลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะนั่งไม่สบายและแข็งแต่ถ้าเราลองไปนั่งแล้วมันก็จะเกิดการแอบซอบการก่งตัวของวัสดุอะไรเงี้ยครับตัวอย่างที่2ที่ชื่นชอบเลยก็เป็นพวกงานหินถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งคุ้นชินหรือเป็นเทคนิคที่ช่างทั่วไปสามารถทําได้เราก็พยายามจะตั้งคําถามก่อนว่าแล้วมีเทคนิคอื่นๆทํากับมันได้ไหมหลีกหนีความคุ้นชินเดิมค่านิยมเดิมๆในการมองวัสดุนั้นๆจริงๆทําหลากหลายเลยทั้งทําประตูทําหน้าบ้านชุดครัวพาร์ติชันทําซีลิ่งหรือแม้กระทั่งลามไปถึงแบบสเปซเลยก็มีฮะบางอย่างก็อาจจะขึ้นรูปจากแผ่นบางอย่างก็ต้องขึ้นรูปจาก CNC เป็นมวลเป็นแมสขึ้นมาอะไรบางอันก็มีการฉาบผงหินแล้วก็ใช้เทคนิคช่วยแล้วแต่ว่าเรากำลังจะทำวัสดุเหล่านั้นให้ไปอยู่ในทิศทางของรูปทรงอะไรแล้วก็อยากสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อน10-20ปีที่แล้วเราชอบความโซลิดของไม้มากชอบความโซลิดชอบความหนักของวัสดุไงปัจจุบันเราก็ชอบเราก็มาคิดถึงความยั่งยืนด้วยว่าไอ้โซลิดเนี่ยมันสามารถใช้วัสดุทดแทนได้ไหมในปัจจุบันมันก็มีงานไม้ที่รู้สึกโซลิดแล้วก็ใช้วัสดุทดแทนได้เหมือนกันนะเช่นการประกอบกันของแมทเทอเรียลที่เป็นพาเนลเป็นบอร์ดสามารถใช้วิธีการจัดการในแง่ของดีเทลการออกแบบให้มันเกิดเป็นการเข้าไม้ที่มีความเนี้ยบแล้วก็มีความหนักรู้สึกโซลิดแต่เกิดมาจากวัสดุน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยฮะตัวอย่างสุดท้ายที่ชอบตอนนี้เลยมันอาจจะเป็นเหมือนกับวัสดุธรรมชาติวัสดุพื้นฐานในงานก่อสร้างเลยเช่นอิฐหินดินทรายอย่างเงี้ยแต่จะเอามาจัดการกับ space interior ได้ยังไงหรือจัดการกับงานเฟอร์นิเจอร์ได้ยังไงปกติก็คือต้องเป็นงานการจบงานระหว่าง architecture กับพวกงาน interior นะครับหลังๆก็มีแนวคิดเรื่องการจบงานหรือดีเทลในรูปแบบที่เป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นการโรยกรวดหรือทรายหรือใช้หินที่เป็นวัสดุพื้นฐานมาจัดการเป็นดีเทลได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ยังคิดหลากหลาย